สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเรซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำก็จะเดินทางนะครับไปอุบลนะครับเอารถ All New D-Max นะครับของคุณอาไปทีเนี้ยฝนมันตกก็เลยไปเอาผ้าใบที่เก็บไว้ข้างบนน่ะจะมาใส่นานๆนานๆทีใส่ทีเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้ซะหน่อยดีกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยไม่รู้เขามีเจ้าไหนขายหรือเปล่านะไอ้ผ้าใบแบบที่ผมใช้นะเพราะว่าราคามันสูงนะแต่ว่าดีกว่าที่มันเป็นตีนตุ๊กแกเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเป็นยังไงนะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นนะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะมีอันนี้นะอันนี้เป็นเหล็กขวางนี่เก็บไว้นานจัดเลยดูที่ฝุ่นเนี่ยนะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อันนี้จะเป็นรางนะครับมันจะมี2ชุดก็เป็นรางซ้ายขวากับหน้าหลังนะครับแล้วก็ขาล็อกขาล็อกรางขาไม่ใช่ขาล็อกรางนี่ตัวเข้ามุมอ่ะให้รางมันเป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นขาล็อกขาล็อกข้างรางแล้วก็จะมีผ้าใบนะสังเกตดูนะมันจะไม่ใช่ไอ้แป๊กแป๊กนะไม่ใช่แป๊กแป๊กไม่ใช่ตีนตุ้งแกนะมันจะเป็นแป๊กเห็นปะแล้วก็รางเนี่ยก็จะมีแป๊กเนี่ยวิ่งได้เดี๋ยวผมไปทำความสะอาดท้ายรถดีกว่าเราจะได้มีที่วางกว้างๆก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนนะหูเบลมี4มันจะมี4หูที่ใช้นะครับไม่ใช่หูเบลดิหูแม็กไลเนอร์ที่ผมไขกดปล่อยกดปล่อยไม่ใช่อะไรนะถ้าเรากดยาวนะเดี๋ยวมันหลุดลงไปข้างล่างเราต้องรื้อแม็กไลเนอร์ข้างในนะนี่เรากดปล่อยกดปล่อยให้มันยังอยู่อย่างนี้แต่ถ้าอันนี้หลุดออกมานะยาวงานเข้าตอนนี้เราได้โครงเหล็กแล้วนะครับเห็นไหมโครงเหล็กทั้ง4ด้านนะไม่ใส่ที่หลังทับที่หลังไอ้ตรงนี้มันดึงเข้าดึงออกได้มันเข้างี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเห็นรูหูแม็กไลเนอร์ไหมที่ผมแกะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กอ่ะมางับไว้นะแล้วเดี๋ยวไขนะเพื่อให้รางเนี่ยมันไม่หนีเราต้องเอาตัวเขาออกจากกันก่อนนะไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะแล้วเราอันเนี้ยที่เป็นตัวยูเนี่ยยัดเข้าไปก่อนเห็นไหมมันจะมีข้างนึงดันข้างบนอีกข้างนึงเป็นรูน็อตเห็นไหมตอนนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราเอาอันเนี้ยเนี่ยเห็นร่องตรงนี้นะเห็นไหมเขาจะมีปีกตรงนัดอยู่นี่ปีกตรงนี้นี่เนี่โอเคอันนี้อันหนึ่งดันก็ไปโดนสีทีนี้เราต้องเลื่อนมันหนีออกมาเยอะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะหนีว่ามาประมาณนี้ทั้งร่องเลยนะที่ผมยังไม่ใส่แน่นก็ยังไม่ไขแน่นเพราะอย่างเงี้ยเพราะผมจะมาเลื่อนตรงนี้ก่อนแต่ปัญหาคือถ้าเราเลื่อนออกมาเยอะมากเงี้ยตรงนี้มันจะปิดไม่สนิทมันจะเกยเยอะแต่เนี่ยกำลังดีเนี่ยดูระยะได้ละพอระยะได้ปุ๊บโดนรัดแน่นเลย